สวัสดีครับที่นี่ม.อุบลวันนี้พาทุกท่านมาพูดคุยกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา2564ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับทั้งนักศึกษาต้องดำเนินการเองแล้วก็มหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องต่างๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจหรือว่าข้อคำถามต่างๆกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐดิษฐ์เจริญนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆว่าที่นักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงรายละเอียดทำอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะมาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับในปีการศึกษา2564ที่ใกล้แต่กำลังจะมาถึงนี้นะครับจริงๆหลายคนก็ตระหนักแล้วก็มีข้อกังวลเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ขึ้นลงๆนะครับวัคซีนก็กำลังจะมานะครับดังนั้นเพื่อให้น้องๆได้เคลียร์ได้เตรียมพร้อมได้ชัดเจนกับการเตรียมตัวที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็เป็นความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะดูแลน้องๆได้อย่างดีทั้งปลอดภัยนะครับเรามาเล่ามาฟังรายละเอียดนะครับเบื้องต้นกับว่าทำยังไงเราจะมาเข้ามาศึกษานะครับน้องๆหลายๆคนนะปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมหรือเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับในช่วงแรกนะครับในช่วงของการ เรียนผ่านระบบ UPUMS หรือเรียนผ่านออนไลน์เพื่อจะเตรียมความพร้อมในรายวิชาคณิตศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษอยู่นะครับซึ่งในส่วนของกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยเราก็จะมี2ช่วงหลักๆก็คือในช่วงแรกที่เป็นของโควต้าพอร์ตโฟลิโอ TCAT 1นะครับแล้วก็โควต้า TCAT 2ซึ่งก็กำลังจะสิ้นสุดนะครับมี2ช่วงด้วยกันอันนี้ช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2จะสิ้นสุดในเดือนนี้ปลายเดือนนี้คือ25พฤษภาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ช่วงที่อีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงของกิจกรรมที่เป็นลักษณะออนไลน์นะครับแบบไลฟ์สดนะครับในกิจกรรมออนไลน์แบบไลฟ์สดก็จะเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดยน้องๆเนี่ยจะได้แบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีเรียนทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษกิจกรรมทักษะในศตวรรษที่21นะครับทางด้านคอมพิวเตอร์กิจกรรมทักษะการใช้ทักษะชีวิตยังไงอย่างมีความสุขต่างๆเหล่านี้เราจะแบ่งเป็น4กลุ่มแล้วก็น้องเรียนเวียนใน4ฐานด้วยกันนะครับอันนี้จะเริ่ม30พฤษภาคมถึง8มิถุนายนนะครับในส่วนของกิจกรรมเตรียมความพร้อมหรือต่างๆเนี่ยน้องๆสามารถเข้าไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้เข้าต้องเข้าไปใน Facebook นะครับ Facebook กลุ่มของเรานะครับน้องพิมพ์ตรง Facebook กลุ่มได้เลยก็คือโครงการเตรียมความพร้อมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการมอบนหรือจำไว้เลยว่า preubu facebook.com/preubu นะครับน้องสามารถติดตามสอบถามหรือมีข้อคำถามอะไรเกี่ยวข้องก็สามารถทักแชทผ่านทางแอดมินได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของโครงการเตรียมความพร้อมค่ายเตรียมความพร้อมนะครับถัดจากค่ายเตรียมความพร้อมนะครับน้องๆก็3ณระหว่างนี้เนี่ยน้องๆ3อยู่ในช่วงของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่นะครับก็จะต้องทยอยขึ้นตามรอบที่น้องๆสมัครเข้ามาตั้งแต่ TCAS 1 Portfolio อาจจะนานหน่อยนะครับน้องๆสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตั้งแต่1พฤษภาคมจนถึง24พฤษภาคมนะครับแล้วก็รอบที่2 TCAS 2ก็จะเป็นช่วงของโควต้าน้องที่ยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับก็สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่นะครับได้ตั้งแต่วันที่16ก็นั่นก็คืออยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนรอบแอดมิชชั่นนะครับหลังจากที่น้องๆยืนยันสิทธิ์นะครับในระบบของทปอแล้วเนี่ยน้องๆก็สามารถขึ้นทะเบียนใหม่ในช่วง 3-7 มิถุนายนนะครับตามลำดับตามปฏิทินเลยนะครับในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่นะครับทำได้ง่ายๆครับน้องๆเคยเข้าไปสมัครสอบสมัครเข้าเรียนกับพวกเราแล้วที่เว็บ reg.ubu.ac.th แล้วก็สุดท้ายข้างหลังก็คือมีแอป Home ใช้ตัวเดิมครับใช้ Account เดิมน้องเข้า Account เดิมนะครับแล้วก็คลิกไปที่เมนูผลการสมัครแล้วก็อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง1อันแรกเลยก็คือปพครับปพ1เนี่ยน้องๆต้องใช้ฉบับที่
มีวันสำเร็จการศึกษาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็หลักๆอีกอันนึงก็คือรูปถ่ายรูปถ่ายนะครับน้องใช้รูปถ่ายที่เป็นรูปถ่ายรูปที่เป็นชุดนักศึกษานะครับยกตัวอย่างของรูปพี่ๆที่อยู่ในจอนะครับก็จะเป็นนักศึกษาชายแล้วก็นักศึกษาหญิงนะครับถ่ายรูปแล้วก็อัพปพอัพโหลดขึ้นไปในระบบนะครับอันนี้กำหนดการเนี่ยตามช่วงเลยเดี๋ยวเน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับก็น้องเข้าไปดูในปฏิทินการศึกษาที่อยู่ในหน้าเว็บ IEG ได้เลยนะครับ1ถึง24นะครับ24พฤษภาซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ5วันนะครับในรอบของ Tcat 1และ Tcat 2นะครับส่งเอกสารขึ้นเข้าไปในระบบนะครับซึ่งพอเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยน้องหมั่นเช็คนิดนึงว่าเอกสารที่เข้าไปเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยครบไหมถูกต้องไหมสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าไม่สมบูรณ์เขาก็จะมีคอมเมนต์แจ้งกลับเข้าไปในหมายเหตุน้องก็มาแก้ไขนะครับแต่ถ้าสุดท้ายเลยไม่ได้จริงๆนะครับติดขัดหรือติดปัญหาอะไรเนี่ยสามารถแชทสอบถามเข้ามาทางออนไลน์หรือ walk in เข้ามาที่งานทะเบียนแล้วก็ประมวลผลที่ตึกอธิการบดีหลังเก่าชั้น1นะครับสามารถให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ตรงนั้นสามารถให้พี่ๆเขาช่วยของเราได้นะครับหลังจากนั้นนะครับกิจกรรมที่น้องจะได้เจอต่อไปก็คือการประถมนิเทศและรายงานตัวน้องจะรายงานตัวสมบูรณ์มีรหัสนักศึกษานะครับตามรอบนะครับสุดท้ายคือวันที่9มิถุนายนเนี่ยน้องจะได้ข้อมูลแล้วก็ถือว่ารายงานตัวขึ้นเป็นทะเบียนนักศึกษามอบนโดยสมบูรณ์นะครับและวันที่9มิถุนายนเช่นเดียวกันก็จะมีกำหนดการก็คือประถมนิเทศนักศึกษาใหม่น้องๆจะได้พบกับอาจารย์ทุกคณะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ยังคงเป็นโซเชียลนะครับผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Zoom เป็น Meetหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นไลฟ์ใน Facebook เดี๋ยวติดตามช่องทางในการที่จะปฐมนิเทศนี้กับทางเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่ได้ฟังแล้วก็อาจจะคลายกังวลแล้วเนาะนะครับมีอีกอันนึงที่น้องต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ามาศึกษากับเรานะครับอันแรกเลยเราจำไว้ว่าเราเปิดเทอมนะครับก็คือ14มิถุนายนน้องสามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีได้นะครับจำไว้ว่าเรามีเวลาระยะเวลานะครับ14วันที่เราเป็นข้อกำหนดว่าน้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับน้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านคือในการกักตัวเองของเราเนี่ยเราก็คือว่าพยายามอย่าไปพบปะกับคนที่มีพื้นที่ที่มีเสี่ยงความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับน้องก็อยู่ที่บ้านรักษาตัวให้ดีอยู่ที่บ้านนั้น14วันพยายามทำตัวเองให้เซฟนะครับหลังจาก14วันเนี่ยน้องก็เขาสามารถเข้ามาเดินทางในพื้นที่มาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้พอเข้ามาพื้นที่ปุ๊บน้องลงทะเบียนเลยครับเรามีเว็บแอปหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Hack UBU ครับ Hack UBU ไม่ใช่ Hack อุบลนะ Hack อุบลนี่อีกอันนึงสำหรับที่มาในจังหวัดแต่ Hack UBU ก็คือ UBU ก็คืออุบลราชธานี University นะครับHack UBU นะครับลงทะเบียนผ่านตัวนั้นนะครับในการลงทะเบียนของน้องปี1เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่มีรหัสนักศึกษานะครับเราใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับพอลงทะเบียนตรงนี้เสร็จนะครับใน Hack UBU เนี่ยในแอปพลิเคชันจะบอกเราเองว่าเราจะต้องกักตัวเพิ่มอีก14วันหรือไม่หากเรามาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับเราอาจจะจำเป็นจะต้องกักตัวเองเพิ่มอีก14วันหรือไปรายงานตัวเพิ่มที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเพื่อให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยช่วยดูแลแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำว่าเราจะต้องกักตัวหรือทำอะไรต่อไปนะครับสำหรับในการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกของน้องๆ นะครับน้องๆไม่ต้องทำอะไรเลยครับทางระบบหรือทางงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาในเทอมแรกนะครับในเทอมแรกอัตโนมัติโดยที่น้องๆเข้าไปตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรายละเอียดห้องเรียนหรือวิธีการจัดเรียนสอนเนี่ยได้ผ่านเว็บ rieg.ubu.ac.th นะครับนึกอะไรไม่ออกยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเข้าไปเว็บนี้นะครับจะมีรายละเอียดตารางเรียนตารางสอนอาจารย์ผู้สอนแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องช่องทางที่เรียนได้ทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับหรือหากมีคำถามนะครับ เข้าไปในช่องทางที่เป็นเว็บ Facebook เตรียมความพร้อมหรือ Facebook ของมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านั้นสามารถฝากคำถามหรือหากมีการไม่สามารถไม่มีคนตอบอะไรอย่างนี้นะครับวิ่งมาเลยครับเข้ามาที่ตึกอธิการบดีหลังเก่านะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพี่ๆให้คอยให้คำตอบกับน้องๆทุกคนครับผมครับก็
ฝากน้องๆทุกคนนะครับเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเตรียมพร้อมนะครับให้ที่จะเข้ามาเรียนกับทางเรานะครับถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมนะครับเราก็สามารถจัดการเรียนการสอนแล้วก็เรียนจบไปได้อย่างสมบูรณ์ร่วมกันครับสวัสดีครับ